สวยจังเลยสวยมากสวยมากคือที่นี่นะฮะจะเป็นต้นแบบของพระราชวังแวร์ซายสวยจังเลยสวยไหมโอกาสจะได้เข้าไปชมไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมไปติดต่อให้แต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าประวัติคร่าวๆก่อนที่นี่นะฮะสร้างจากเสนาบดีการคลังซึ่งแบบว่าร่ำรวยมากของฝรั่งเศสคือเขาสร้างเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์ให้กับกษัตริย์ลุยที่สี่ใช่ใช่เพื่อที่จะแบบว่าเซอร์ไพรส์เขาแต่ว่าเหตุการณ์กับตาลบัตลุยที่สี่เนี่ยเกิดความอิจฉาริษยาว่าเฮ้ยทำไมเสนาบดีการคลังถึงจะมาแบบว่ารวยกว่าเราจะมาแบบว่าล้ำหน้าเขาก็สั่งจับเสนาบดีการคลังคนนี้ให้ไปเข้าคุกตลอดชีวิตเลยอ๋อฐานช่อราชบังหลวงซึ่งตอนนั้นเองยังเป็นกี่ปีอ๋อ20ปี20ปีใช่20ปีแล้วเป็นไงรอดพ้นหรือไงชีวิตตายตายในโบเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปติดต่อเจ้าหน้าที่ข้างในให้แล้วพ่อรอชมวิวแถวๆนี้ก่อนนะได้ถ้าเกิดมีอะไรผมจะกรี๊ดเลยนะมาพี่ไปผมคนนึงไปถ้าบอกเข้าไม่ได้ให้พวกเราออกไปหลังนอกบอกเลยนะบอกให้นะครับโอ้ตรงนั้นเป็นสวนแน่มีกวางเก้งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยน้ำไอ้นั่นน้ำใบบัวบกเป็นสัตว์ทะเลปลาบุกอาศัยอยู่น้ำใบบัวต้องไปติดต่อใครก่อนทำไมต้องถอดเสื้อด้วยไปแบงเข้าไปตั้งนานแล้วป่านี้ไม่เอาเลย What is that? My goodness For me? Yes นั่นแหละครับชีวิตไกด์เพื่อซึมซับบรรยากาศของชาโต้ไก๋แบงก็ต้องแต่งตัวย้อนยุคไปในสมัยพระเจ้าหลุยส์เพื่อต้อนรับสองท่านเจ้าพระยาจากแดนสยามและผู้ติดตามและนำพาแขกบ้านแขกเมืองเข้าชาโต้แห่งนี้โอ้ให้ผมใส่ชุดไทยดีกว่าเชื่อปะทั้งวันและที่ผมต้องเป็นแบบไอซ์เบดที่เท่าไหร่เนี่ยจะประสบผลสำเร็จไม่ก็ไม่รู้เฮ้ยมีคุณนางออกมารับเราอุ้ยตายเธอไม่นางอะไรไม่นางเป็นอะไรอ่ะแบงค์เหรอเนี่ยว่าทำไมมาหายไม่นานเนี่ยเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยแบงค์มันขนาดเด็กหนุ่มขนาดนี้นะมันยังกล้าทำแบงค์เป็นอะไรอ่ะผมไม่รู้เขาดูแต่ผมเนี่ยเขามาติดต่อแล้วเขาบอกว่าแบบ take off your jacket please แล้วเขาก็แบบว่าเอาเสื้อแม่ผมเลยอ้าวอยู่ๆไกด์แบงค์ของเราก็แปลงกายกลายเป็นสาวฝรั่งเศสซะงั้นน่ะอ้าวแต่ไม่ต้องตกใจกันไปนะครับสาเหตุที่แบงค์ต้องเปลี่ยนชุดนี้ออกมาต้อนรับทุกคนเนี่ยก็เพื่อรำลึกถึงความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสที่มีมายาวนานถึง600ปีเลยแหละครับน่ารักดีมันเหมือนเป็นเมียเจ้าของปราสาทริชาโตนี่นะไม่กลับแล้วเจ้านำข้าไปเลยเอาแล้วคันเตอร์ยุโรปนะป๋าซ่าป๋าซิ่งซีซั่น2ทุกวันพฤหัสบดี 20:30 ทาง True4U 24และแอป True ID